ับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่4-in-1เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง Manager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Managerหลักสูตรของสุขภาพที่มอรังสิตปัจจุบัน 1. เรามีการแพทย์แผนไทยเป็นทางออกเพราะเราเชื่อว่าเราสามารถผลิตบุคลากรที่มีราคาถูกกว่าการรักษาแผนปัจจุบันและก็ไม่ต้องรอคิวยาวเท่ากับการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยและแนวโน้มก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับ 2. การแพทย์อายุรเวทซึ่งก็คือการแพทย์อายุรเวทอินเดียแต่ว่าเราไปเปิดในส่วนของปอโทนะครับอันดับ3คือการแพทย์แผนจีนและอันดับ4คือเรื่องการแพทย์แผนตะวันออกนี่คือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเปิดหลักสูตรมานะครับก็คือเราจะบูรณาการเอาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนการแพทย์อายุรเวทอินเดียและภูมิปัญญาตะวันออกเนี่ยมามีบทบาทต่อสังคมสุขภาพผู้สูงวัยและมีผู้ป่วยมากขึ้นนะครับตอนนี้เรามีหลักสูตรที่สอนปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับ 1. การแพทย์แผนไทยบัณฑิตนะครับ 4 ปีสอบใบประกอบวิชาชีพ 4 ใบผดุงครรภ์คลอดนวดเภสัชกรรมไทยเวชกรรมไทยใบ 2 ใบสุดท้ายเภสัชกรรมไทยจบมาเปิดร้านขายยาได้แบบแผนไทยสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยเปิดคลินิกได้จ่ายยาเป็นของตัวเองไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องเอาสิทธิบัตรยาจ่ายให้กับคนไข้เฉพาะรายได้เหมือนกับเป็นยาที่ไม่ต้องเปิดเผยสูตรก็ยังได้แต่คนไข้หายนะครับ2การแพทย์แผนจีนบัณฑิตนะครับเราอยู่ในวิทยาลัยเดียวกันทั้งแผนไทยแผนจีนส่วนการแพทย์แผนจีนบัณฑิตนั้นเราเรียน6ปีครับตอนนี้ปรับหลักสูตรปี1ไปเรียนภาษาเลยให้เก่งภาษาเลยที่เมืองจีนที่มหาวิทยาลัยนันกิงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการแพทย์แผนจีนแห่งแรกของจีนนะครับแล้วเราไปโคเนี่ยเขาถือเป็น1ใน3ของทั้งประเทศจีนนี่แหละเราไปโคกับเขาและการโคกับเขาเองทำให้ใครก็ตามที่เรียนหลักสูตรมอรังสิตจะต้องไปเรียนที่ภาษาจีนแล้วก็ไปฝึกงานที่จีนด้วยจบมาก็ได้2ปริญญาบัตรนะครับทั้งการแพทย์แผนจีนบัณฑิตในประเทศไทยและก็ปริญญาบัตรของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานกิงของประเทศจีนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยดั้งเดิมของการแพทย์แผนจีนนะครับอันดับ3ก็คือตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการแพทย์แผนตะวันออกเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือจะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่อยากเป็นหมอเจอคนไข้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากไปทำผดุงครรภ์การคลอดไม่อยากไปทำนวดไม่อยากสัมผัสแต่อยากทำเป็นผู้ผลิตยาตำรับสมุนไพรปัจจุบันมีกฎหมายพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเฉพาะเลยนะครับเราก็เลยเจรนัยหลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออกให้เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทยได้เปิดร้านขายยาได้แต่เราให้เรียนเพื่อ1เป็นผู้ประกอบการครับนอกจากคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วออกแบบแพ็คเกจจิ้งด้วยจากนั้นรู้การเปิดบัญชีทำบัญชีลงทุนคิดงบการเงินทำภาษีเป็นและออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ออกได้เป็นนวัตกรรมแห่งที่จริงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแห่งแรกนะครับที่ออกหลักสูตรนี้มาและจบด้วยอะไรครับทำการตลาดได้เป็นยูทูบเบอร์ได้ในคนคนเดียวไม่ต้องเรียนสิ่งอื่นที่มันพรุงพรังเอาเนื้อแท้จะเป็นผู้ประกอบการ
สำหรับหลักสูตรที่4วิชาชีพการแพทย์แผนไทยกออันนี้ไม่ใช่นักศึกษานะครับแต่ว่าทุกคนในห้องนี้ไปเรียนได้เรียนไปถึงโรงเรียนนะครับคือเขาเปิดหลักสูตรตามสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้ใครก็ได้ที่จบม.6ขึ้นไปสามารถไปเรียนขออภัยนะครับม.3ขึ้นไปด้วยซ้ำไปไปเรียนวิชาชีพการแพทย์แผนไทย3ปีเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์และไปสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแต่ละสาขาโชคดีมากครับข่าวดีปีล่าสุดเลยปีนี้ครับปี65 66เพิ่งออกผลปี65พบว่ามอรังสิตสอบใบประกอบวิชาชีพภาคปฏิบัติล่าสุดเลยนะครับ 100% ครับสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทยภาคปฏิบัติ 100% ครับเพราะว่าในการแพทย์แผนไทยกไก่เนี่ยที่เป็นประกาศนียบัตรเนี่ยมีสอน100กว่าแห่งทั่วประเทศครับแต่เป็นมาตรฐานมหาวิทยาลัยเนี่ยลงมาในตลาดเนี่ยแค่5แห่งและเราเป็นที่1ครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมีอาชีพเสริมเพื่อรองรับตลาดในอนาคตแม้แต่เงินครูบาอาจารย์ก็มาเรียนได้นะครับสอบไปประกอบวิชาชีพได้ด้วยจบมาเปิดคลินิกได้นะครับเปิดร้านขายยาได้และก็สุดท้ายคือวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตตอนนี้เรียน2ปีเราไปเปิดหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการปรับหลักสูตรเดิมชื่อวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนตะวันออกเรารู้สึกว่ายังไม่ตอบโจทย์อ่ะเราก็เลยพยายามเสนอมหาวิทยาลัยอยู่ตอนนี้ก็คือปรับหลักสูตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาการแพทย์อายุรเวทไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบ่งเป็น2สาขายกฐานะการแพทย์แผนไทยสำหรับคนเรียนป.โทให้เป็นนานาชาติใช้คำว่าอายุรเวทไทยซึ่งอายุรเวทไทยถ้าค้น Google เนี่ยจะมากกว่าพานุภาพของการแพทย์แผนไทย6เท่าตัวทั่วโลก600กว่าล้านวิวครับซึ่งมันต่างกันมากมันจะทำให้คนฐานะของไทยเป็นที่รู้จักในการแพทย์แผนไทยว่าเป็นอายุรเวทแผนไทยผสมผสานกับอินเดียนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นปอโทเพื่อจะรู้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะนะครับเรามี5หลักสูตรโดยสรุปอย่างนี้นะครับจุดเด่น4ปีแพทย์แผนไทยบัณฑิตตอนนี้เราปรับหลักสูตรเข้าไปนะครับ1เปิดโอกาสให้มีการแพทย์มุสลิมฮาลาลการแพทย์อิสลามและฮาลาลเข้ามาเรียนเนื่องจากวงการมุสลิมยังมีแพทย์แผนไทยยังไม่มากพอนะครับเราก็เพิ่มเป็นวิชาการแพทย์ทางเลือกให้เพื่อให้เขาลงภาคใต้ได้เพื่อให้เขารองรับพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกมารักษาได้ด้วยความรู้แบบความเข้าใจแบบทั้งฮาลาลและการแพทย์อิสลามและที่สำคัญคือเราปรับหลักสูตรเมื่อก่อนที่อื่นเนี่ยกว่าจะเริ่มลงภาคปฏิบัติโน่นจบงานปี3ปี4แล้วก็เหมือนเริ่มเรียนใหม่ฝึกใหม่ที่นี่เราจะเริ่มลงปฏิบัติการตั้งแต่ปี1เลยเทอม2ก็ลองเริ่มลงไปเป็นอาสาไปดูหมอไปดูคนที่หมอรักษาเป็นยังไงไปช่วยหมอเขารักษาเก็บประสบการณ์4ปีลงภาคปฏิบัติด้วยและที่สำคัญก็คือแม้แต่การแพทย์แผนจีนซึ่งเขากว่าจะเรียนฝังเข็มปีแรกปี3ปี4นู่นที่มอรังสิตเนี่ยสัมผัสเข็มและเริ่มครั้งแรกปีนี้นะครับปฐมนิเทศก็เริ่มเลยครับแปลว่าเราเน้นภาคปฏิบัติไปพร้อมกับภาควิชาการ3คือไปฝึกงานไม่ใช่เพียงไปขอฝึกรับความรู้จากแหล่งฝึกแต่จะไปช่วยเหลืองานของทีมโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ที่สำคัญปี65ในการปริญญาบัตรของแพทย์แผนไทยบัณฑิตนะครับเรามีการสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นอันดับ1ของมหาวิทยาลัยเอกชนครับที่นี่ครับของมอรังสิตแล้วก็เป็นอันดับ4จาก20แห่ง24แห่งทั้งประเทศขนาดเราเป็นเอกชนนะครับที่เหลือภาครัฐเด็กหัวดีทั้งนั้นสอบเข้าแข่งขันแต่เราเนี่ยปั้นดินเป็นดาวได้เดี๋ยวเราจะดูว่าเป็นดาวได้ยังไงนะครับและเราตั้งเป้าว่าภายในเร็วนี้เราจะทำเหมือนการแพทย์แผนไทยประเภทกอนะครับตอนนี้เราสอบได้ 100% แล้วเราจะทำให้ที่มอรังสิตสอบเป็นที่1ประเทศไทยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าที่1แล้วเราทำได้ไหม
อันดับหนึ่งก็คือแนวทางการประกอบอาชีพในเรื่องของแพทย์แผนไทยบัณฑิตนะครับหนึ่งทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคือเป็นลูกจ้าง 2. เป็นนักวิชาการการแพทย์แผนไทยนักวิชาการสาธารณสุขเป็นอาจารย์ได้ 3. จบมาเป็นเจ้าของคลินิกการแพทย์แผนไทยเป็นเวลเนสคลินิกได้เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงวัยได้ซึ่งกำลังรองรับตลาดใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นเจ้าของร้านยาสมุนไพรได้ได้แก่ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางเป็นต้นแปลว่าหลักสูตรนี้กำลังตอบโจทย์เทรนด์ของโลกที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของภูมิภาคต่อนะครับหลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งเป็นหลักสูตรที่แปลงพัฒนามาจากหลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออกนะครับตำรับเสริมอาหารตำรับเครื่องสำอางทำหมดนะครับสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทยไม่ต้องเอานวดไม่ต้องเอาผดุงครรภ์ไม่ต้องเอาหมอจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะเน้นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อยอดจากงานวิจัยซึ่งงานวิจัยเยอะมากนะครับ2เป็นผู้ประกอบการเพิ่มการเรียนด้านโซเชียลมีเดียการตลาดและการบัญชีคือจะเป็นผู้ประกอบการดังนั้นเรียนวิทยาศาสตร์ให้รู้ว่าจะสร้างอะไรออกแบบยังไงเทคนิคการประชาสัมพันธ์เป็นยูทูบเบอร์รายใหม่และสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทยประเภทกอไก่ตั้งแต่จบปี2พร้อมเป็นผู้ประกอบการได้แล้วโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพา